เรื่องที่7เนี่ยเป็นสายจากพี่บอยยามวิกาลนั่นเองนะฮะมากับเรื่องราวที่บอกว่าลองของกับผีนั่นเองซึ่งเรื่องราวเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่คุณลุงของพี่บอยเขาเล่าให้ฟังนะครับเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นที่ป่าช้าบ้านเกิดของพี่โก้เลยครับจังหวัดราชบุรีเมื่อสักประมาณ50ปีครับอยากจะให้ทุกท่านนั้นเปิดใจรับฟังเรื่องนี้พร้อมๆกันเพราะว่านักเล่าในที่เนี้ยพี่บอยยามวิการเป็นคนที่เล่าเรื่องได้นิ่มนวล น่ากลัวจริงๆลองสร้างบรรยากาศปิดไฟในห้องครับลองหลับตาจินตนาการไปกับผมคุณจะเห็นว่าเรื่องจากพี่บอยผมจะหลับตาทั้งเรื่องเพื่อที่จะฟังเรื่องของเขาตอนนี้พี่บอยอยู่ในสายเป็นที่เรียบร้อยครับสวัสดีครับพี่บอยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เดอะช็อคนะครับพี่บอยครับครับมาถึงเรื่องนี้ครับพี่บอยอย่างที่ตั้มได้บอกพี่บอยไปว่าเรื่องนี้ที่พี่บอยจะเล่าตั้มจะนั่งฟังแบบใช้สมาธิสูงและหลับตาเลยจะไม่สนใจอะไรเลยเพราะฉะนั้นพี่ต้องเล่ารายละเอียดเมื่อเกือบ50ปีที่ผ่านมาครับที่ป่าช้าในจังหวัดราชบุรีเรื่องนี้ที่คุณลุงเล่าให้ฟังเกี่ยวกับผีชื่อเรื่องว่าลองของกับผีเนี่ยมันเป็นยังไงครับพี่บอยเชิญครับเรื่องนี้มันขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละคนนะทีนี้เนี่ยสิ่งที่ผมจะเล่าถือจะว่ามันเป็นนิทานก็แล้วกันผมจะบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นกับตอนที่คุณลุงเนี่ยได้รับแจ้งมาจากพระสงฆ์รูปหนึ่งว่าให้ไปดูว่าตรงนี้เนี่ยมันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นทีนี้เนี่ยคุณลุงอ่ะเขาก็ไปพอคุณลุงเขาไปเนี่ยก็ปรากฏว่าณป่าชาทายวัดไปเจอร่างของผู้เสียชีวิตเนี่ย2คนซึ่งนอนเสียชีวิตอยู่ตรงนั้นเลยเป็นพื้นที่ของป่าช้าซึ่งอยู่กลางป่าช้าในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยก็จะมีเหมือนแบบหนังไทยสมัยก่อนเขาก็จะจัดโต๊ะแต่มันไม่ได้เยอะแยะอะไรเหมือนอย่างนั้นก็จะมีเพียงไม่กี่อย่างแล้วส่วนใหญ่เลยเนี่ยของที่เอามาเนี่ยก็จะเป็นของพวกหมอผีทีนี้เนี่ยศพที่คุณลุงแกไปเจอเนี่ยแกก็เข้าไปที่ตัวศพแล้วก็ไปจับดูก็ปรากฏว่าคอของศพทั้งสองศพเนี่ยหักจนหมุนได้รอบหักจนหมุนได้รอบจากนั้นลุงแกก็เลยไปหยิบที่กระเป๋าสะพายหรือเขาเรียกย่ามย่ามที่หมอผีคนนี้เอามาคุณลุงท่านก็เลยขออนุญาตผู้ใหญ่บ้านขออนุญาตหลวงพ่อขอญาติคนที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาก็เลยลองเปิดดูพอเปิดดูปรากฏว่าข้างในเนี่ยมีของใช้พวกของหมอผีจริงๆอย่างที่ลุงแกคิดเอาไว้แล้วหนึ่งในนั้นเนี่ยก็เป็นมีดหมอประจำตัวของหมอผีซึ่งมีดหมอตรงนี้เนี่ยแกดูแล้วแกบอกว่าน่าจะเพิ่งตีขึ้นมาใหม่ได้ไม่นานทีนี้ก็มีคนถามว่าลุงผมดูได้ยังไงแกก็เลยหยิบมีดของแกดึงออกจากฝักแล้วก็มาเทียบให้ดูของที่ตีมาก่อนหน้าเนี้ยที่มีอายุเนี่ย40-50ปีขึ้นไปเนี่ยสีมันจะแตกต่างจากมีดที่ตีขึ้นมาใหม่สีมันจะแตกต่างกันเลยแล้วการใช้งานไปเรื่อยๆเนี่ยมีดหมอนเนี่ยมันจะดูค่อนข้างที่จะบางไม่เหมือนกับมีดที่ตีขึ้นมาใหม่ทีนี้พอแกเจอแบบนั้นแกก็ลื้อในย่ามต่อพอไปลื้อในย่ามเนี่ยก็ปรากฏว่าแกก็ไปเจอของพวกคุณไสยมนต์ดำเนี่ยอยู่ค่อนข้างเยอะทีนี้ลุงแกก็เลยบอกว่าไอ้หมอผีคนเนี้ยมันคงต้องการอะไรบางอย่างจากคนตายหรือนายป่าช้าพอลุงแกพูดถึงนายป่าช้าปั๊บลุงแกก็เลยบอกกับชาวบ้านรู้ไหมว่ามีสามเพียงตาตรงป่าช้าอยู่ตรงไหนแล้วชาวบ้านเนี่ยมีไม่กี่คนที่รู้บางคนเขาก็ไม่รู้แต่หลวงพ่อท่านเนี่ยท่านรู้ดีท่านก็เลยบอกว่าลองไปหาดูท้ายป่าช้าเผื่อจะเจอเพราะหลวงพ่อท่านเองท่านก็บอกว่าท่านก็ไม่ค่อยได้เดินมาที่นี่นักหรอกเพราะมันค่อนข้างที่จะขึ้นชื่อแม้กระทั่งชาวบ้านเองเนี่ยถ้าไม่ใช่เวลากลางวันเนี่ย
ก็จะไม่ค่อยมีคนเดินขนาดเวลากลางวันอย่างน้อยต้องมีเพื่อนมา 2-3 คนเพื่อเดินปัดเข้าไปทางหมู่บ้านมันจะใกล้แต่ถ้าเดินออกมาทางวัดออกไปทางหน้าวัดมันจะเหมือนเดินอ้อมแต่ชาวบ้านบางคนที่มาคนเดียวเขาขอยอมเดินอ้อมดีกว่าเดินผ่านป่าช้าขนาดกลางวันเนี่ยบางคนเนี่ยถึงกับจับไข้เลยก็มีนั่นขนาดเวลากลางวันทีนี้ลุงก็เกณฑ์ชาวบ้านให้ช่วยกันหาเพราะว่าถ้าเป็นอย่างที่ลุงคิดไอ้หมอผีคนเนี้ยที่ตายเนี่ยต้องสะกดนายป่าช้าเอาไว้แน่เพราะแต่ป่าช้าแต่ละที่จะมีนายป่าช้าคอยดูแลกำกับเหล่าผีที่ตายไม่ให้ออกไปก่อความวุ่นวายไม่ให้ไปสร้างความเดือดร้อนกับผู้อื่นแกก็เลยเกณฑ์ชาวบ้านเนี่ยไปช่วยหาจนกระทั่งเนี่ยมีชาวบ้านไปเจอบอกว่าเนี่ยอยู่ในกอไผ่แกก็เลยบอกว่าเนี่ยมันอยู่ในสารเนี่ยอยู่ในกอไผ่นะแกก็เลยสั่งให้ชาวบ้านเนี่ยช่วยตัดกอไผ่ที่มันขึ้นบังสารเพียงตานี้ออกพอแกตัดออกเสร็จปั๊บแล้วทีนี้แกก็มองไปที่พื้นก็ปรากฏว่าเจอจริงๆไปเจอกระทงที่ทำมาจากใบตองในนั้นมีข้าวปลาอาหารสุรายาสูบมีครบหมดแล้วหลังจากนั้นเนี่ยลุงผมเนี่ยท่านก็ยังได้เห็นรอยอัคระหรือรอยทำพิธีบางอย่างเอาไว้ลุงแกก็เลยบอกกับชาวบ้านว่าแสดงว่าไอ้หมอผีคนนี้ของยังไม่ถึงพอไม่ถึงพอที่จะสะกดนายป่าช้าให้อยู่ในอำนาจได้ถึงได้มีชะตากรรมเช่นนี้ทีนี้ในจังหวะที่ดูตรงนั้นลุงแกเนี่ยก็เดินกลับมาที่ศพพอลุงแกเดินกลับมาที่ศพก็ปรากฏว่าเห็นมีรอยเท้าเนี่ย2รอยมันวิ่งออกไปลุงแกก็เลยเกณฑ์ชาวบ้านเดินตามรอยเท้าไปพอเดินตามรอยเท้าไปเนี่ยห่างไปสักเกือบครึ่งกิโลก็ปรากฏว่าไปเจออีก1ศพนอนตายอยู่ใต้ต้นไทร ในสภาพเนี่ยคือไม่ต่างกันเพียงแต่ว่าส่วนด้านหน้าของตัวเนี่ยหันเข้าไปทางต้นไทรแต่ทางศีรษะที่เป็นข้างหน้าที่เป็นรูปหน้าหันหลังกลับมาในลักษณะที่ตัวเนี่ยเหมือนกับแบบพยายามจะปีนต้นไทรเพื่อจะหนีอะไรสักอย่างแต่ไม่ทันหลังจากนั้นลุงแก้มองหาอีกรอยนึงก็ปรากฏว่าอีกรอยนึงเนี่ยมันวิ่งเตลิดออกไปทางอีกที่นึงลุงแกก็เลยบอกไม่ให้ชาวบ้านตามหาแล้วเพราะว่าเวลานั้นเนี่ยมันจะเย็นแล้วแกก็เลยเกณฑ์ชาวบ้านกลับพร้อมกับให้เอาศพเนี่ยมาที่อยู่กับอีก2ศพนั้นด้วยแกก็เลยเอาศพเนี้ยมารวมจากนั้นเนี่ยก็ถามความคิดเห็นคนในหมู่บ้านถามความคิดเห็นจากหลวงพ่อท่านก็เลยบอกว่างั้นเอาศพพวกเนี้ยไปไว้ที่ศาลาก่อนก็แล้วกัน3ศพแล้วเดี๋ยวเรื่องอื่นเนี่ยค่อยว่ากันทีหลังว่าเราจะเอายังไงจะติดตามหาญาติของคนพวกนี้ได้มั้ยหลังจากนั้นเนี่ยชาวบ้านก็เฮโลช่วยกันเอาศพไปไว้ที่ศาลาตามที่หลวงพ่อท่านบอกพอหลังจากเอาไว้ที่ศาลาเสร็จลุงทำธุระจัดแจงเรื่องศพอะไรให้เสร็จตัดเรียบร้อยก็กราบลากับหลวงพ่อพร้อมกับชาวบ้านอีกชุดหนึ่งที่ยังอยู่ที่วัดคอยช่วยลุงพอกราบลากันเสร็จแกก็กลับมาห่างจากนั้นได้ไม่นานก็ปรากฏว่ามีคนมาตามลุงที่บ้านบอกให้ไปช่วยดูหน่อยมีชายเสียสติอยู่ท้ายหมู่บ้านลักษณะเนี่ยคือตะโกนร้องโวยวายว่ากูกลัวแล้วกูไม่เอาแล้วกูขอโทษจะถามอะไรก็แล้วแต่ผู้ชายคนนี้ก็หวาดระแวงมองเห็นคนอื่นเนี่ยเป็นผีเป็นอะไรหมดเขาก็กลัวว่าผู้ชายคนนี้จะโดนผีเข้าแล้วผู้ชายคนนี้ไม่ใช่คนในหมู่บ้านลุงแกก็เลยไปกับชาวบ้านส่วนนึงพอไปถึงที่นั่นก็มีชาวบ้านบางส่วนเนี่ยคอยยืนล้อมผู้ชายคนนี้เอาไว้ผู้ชายคนนี้อยู่ในลักษณะท่าทางของคนที่หวาดกลัวอย่างหนักตกใจอย่างหนักเวลามีชาวบ้านจะเดินเข้าไปใกล้ก็จะบอกว่ากูกลัวแล้วมึงเป็นผีมึงอย่ามาทำอะไรกูเลยกูกลัวแล้วเดี๋ยวกูจะทำบุญให้พูดอยู่อย่างนี้ตลอดจนกระทั่งลุงแกก็เลยคิดถึงเหตุการณ์ที่เกิดในป่าช้าทีนี้เนี่ยลุงแกก็บอกให้ชาวบ้านเนี่ยช่วยกันจับตัวผู้ชายคนนี้เอาไว้หน่อยให้สงบสติอารมณ์
พอหลังจากผู้ชายคนนี้ถูกจับตัวชาวบ้านเขาก็ช่วยกันจับล่ามเอาไว้มัดเอาไว้เพื่อไม่ให้ผู้ชายคนนี้ดิ้นแล้วก็พามาที่หมู่บ้านจากนั้นเนี่ยลุงแกก็ถามผู้นำหมู่บ้านถามคนแถวนั้นว่ามีใครรู้จักกับผู้ชายคนนี้ไหมก็ปรากฏว่าไม่มีใครรู้จักไม่มีใครคุ้นหน้าคุ้นตาทีนี้ก็เลยบอกให้ชาวบ้านเนี่ยใครจะไปไหนไปต่างหมู่บ้านไปที่ไหนก็แล้วแต่ให้ไปถามละแวกหมู่บ้านที่ใกล้เคียงนะว่าใครรู้จักกับผู้ชายคนนี้มั่งหน้าตาเป็นแบบนี้ผิวสีนี้ไว้ผมอย่างนี้สูงประมาณนี้อายุประมาณเท่านี้หลังจากนั้นเนี่ยก็เอาผู้ชายคนนี้ไปที่วัดพอไปที่วัดก็ให้หลวงพ่อเนี่ยทำการพรมน้ำมนต์เชื่อไหมว่าตอนที่เข้าวัดเนี่ยผู้ชายคนนี้ตลอดทางเนี่ยมีอาการแบบนี้ตลอดพอได้เข้าไปเหยียบในอาณาเขตของวัดผู้ชายคนนี้มีท่าทีที่สงบลงแล้วก็ไปหาหลวงพ่อก็ให้หลวงพ่อเนี่ยท่านลดน้ำมนต์พอหลวงพ่อท่านลดน้ำมนต์ทำน้ำมนต์ให้อะไรให้ผู้ชายคนนี้ดูผ่อนคลายแต่ก็ยังมีการหวาดกลัวหวาดระแวงแล้วผู้ชายคนนี้หันไปเห็นพระที่อยู่ด้านหลังของหลวงพ่อก็ลุกขึ้นไปเอาพระขึ้นมากอดไว้ที่ตัวลุงผมก็เลยบอกกับหลวงพ่อว่าขอฝากคนคนนี้เอาไว้สักหน่อยเผื่อเดี๋ยวจะมีญาติมาตามแล้วมันก็เป็นจริงหลังจากนั้นได้วันสองวันก็มีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งมาหาลุงที่บ้านแล้วมาตะโกนเรียกโดยมีชาวบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านนั้นแหละเป็นคนพามาแล้วลุงก็ออกไปแล้วก็ถามว่ามีธุระอะไรกันทำไมมากันเยอะแยะเขาก็บอกว่าเขาเป็นญาติของผู้ชายที่เสียสติแล้วในกลุ่มนั้นยังมีบรรดาญาติๆของคนที่เสียชีวิตทั้ง3คนด้วยทีนี้ลุงแกก็บอกว่าศพที่เสียชีวิตยังอยู่บนศาลาส่วนผู้ชายที่คุ้มข้างหลวงพ่อท่านดูแลให้อยู่ทีนี้ลุงแกก็เลยถามถึงสาเหตุว่าเพราะอะไรทำไมถึงได้มากันที่นี่มาทำอะไรกันทีนี้เนี่ยในบรรดาญาติของคนที่มาทำพิธีที่ป่าช้าเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังเขาบอกว่าคนที่ตายเนี่ยน่าจะเป็นหมอผีคนที่ทำพิธีเนี่ยเป็นเพื่อนกันกับคนกลุ่มนี้เป็นเพื่อนกันแล้วทีนี้เนี่ยตัวเองเนี่ยเพิ่งจะเรียนจบวิชามาก็เลยเหมือนประมาณว่าอยากจะลองของซึ่งครูบาอาจารย์ท่านได้สั่งเอาไว้ว่าการศึกษาเล่าเรียนพวกนี้มันต้องใช้ระยะเวลามันต้องรู้จักในการที่จะภาวนาต่อวิชาตัวเองต้องใช้เวลาเรียนหลายปีกว่าจะสำเร็จกว่าจะไปถ้าจะสะกดวิญญาณในป่าช้าได้มันต้องถึงระดับหนึ่งนะไม่ใช่อยู่ๆพอเพิ่งจบแล้วออกไปแล้วไปทำผู้ชายคนที่เสียชีวิตน่าจะเป็นคนที่ทำพิธีตรงนั้นเนี่ยแกบอกว่าเพิ่งเรียนจบมาได้ 3-4 เดือนแล้วตะเวนไปทุกป่าช้าเลยนะด้วยยังไงไม่รู้ก็บอกว่าป่าช้านี้ไม่ได้เรื่องอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นจนกระทั่งมาป่าช้าที่วัดเนี่ยของหมู่บ้านเนี่ยลุงแกก็ถามอีกว่าแล้วตอนมาเนี่ยมากันกี่คนแกบอกว่ามากัน4คนมากัน4คนเพราะฉะนั้นเนี่ยตายไปแล้ว3เหลืออีกหนึ่งก็ยังรอดพอหลังจากงานก็พาญาติทั้งหมดเนี่ยไปหาหลวงพ่อก็ปรากฏว่าญาติของคนที่รอดชีวิตพอเห็นหน้าญาติพี่น้องตัวเองเนี่ยก็เข้าไปกอดเข้าไปถามผู้ชายคนนี้จากที่เคยหวาดระแวงที่เคยหวาดกลัวตอนนี้สงบได้สามารถพูดคุยได้หลวงพ่อท่านก็ได้ถามที่มาที่ไปถึงสาเหตุว่าเพราะอะไรผู้ชายคนนี้เล่าให้หลวงพ่อฟังหมดเลยว่าเพื่อนผมมันไปเรียกผมเขาบอกว่าป่าช้าที่วัดเนี้ยมีของดีเขาอยากจะมาเรียนวิชาในการกำกับควบคุมดูแลผีซึ่งหน้าที่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นของนายป่าช้าไม่ใช่ว่าใครก็ได้ที่จะไปทำแบบนั้นแล้วการที่คุณจะเข้าไปยุ่งกับบรรดาผีๆในป่าช้าคุณจะต้องมีวิชาที่เก่งพอที่จะสะกดนายป่าช้าได้พวกผีถึงจะเชื่อฟังแต่ถ้าวิชาของคุณ
ไม่เก่งพอที่จะควบคุมนายป่าช้าได้คุณไม่มีโอกาสรอดถึงคุณรอดออกมาคุณก็ต้องเป็นแบบนี้คือเหมือนคนเสียสติเพราะนายป่าช้าเขาก็จะปล่อยให้วิญญาณที่ถูกรบกวนไปตามหลอกหลอนนั่นคือโทษของคุณหลังจากนั้นผู้ชายคนนี้เขาก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าพอไปถึงเนี่ยไอ้เพื่อนผมที่เป็นหมอผีมันก็บอกให้พวกผมเนี่ยยืนหลังจากนั้นมันก็หยิบมีดหมอออกมาแล้วก็วาดเป็นอาณาเขตแล้วตัวคนที่ทําพิธีก็อยู่ข้างในแล้วเขาก็วาดเนี่ยเพื่อเป็นอาณาเขตจากนั้นก็ไล่คาถากำกับอาคมเพื่อเป็นอาณาเขตเพื่อไม่ให้วิญญาณพวกเนี้ยเข้ามาถึงตัวเขาได้แต่ก่อนที่จะทําตรงนั้นเพื่อนของเขาที่เป็นหมอผีได้ไปไล่คาถากำกับนายป่าช้าโดยการใช้เครื่องเส้นเป็นตัวล่อจากนั้นก็ทำอาณาเขตกำกับนายป่าช้าแต่ด้วยอีท่าไหนไม่รู้ฤทธิ์ที่กำกับอาณาเขตนายป่าช้าเนี่ยมันถอยจนทำให้นายป่าช้าเนี่ยคลายจากมนต์ที่กำกับแล้วก็ออกมาเล่นงานโดยที่ท่านไม่ได้เป็นคนลงมือเองแต่ท่านใช้ให้บรรดาผีที่ถูกรบกวนเป็นคนจัดการเพราะว่าเพื่อนของเขาที่เป็นหมอผีเนี่ยไปเรียกผีขึ้นมาเรียกวิญญาณขึ้นมาเพื่อที่จะเอาบางสิ่งบางอย่างจากคนที่ตายอันเนี้ยผมไม่รู้ลุงผมเองก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าเขาต้องการอะไรจากตรงนั้นแต่ที่แน่ๆสิ่งที่เขาอยากจะได้เนี่ยมันเป็นหนึ่งในเดรัจฉานวิชาซึ่งจะหาได้จากตรงนี้หลังจากนั้นพวกเนี้ยก็ทำพิธีไปเรื่อยๆจนกระทั่งมีเสียงร้องอยู่เสียงหนึ่งจนทำให้พวกเขาเนี่ยสติแทบแตกไอ้คนที่ทำพิธีที่น่าจะเป็นพ่อมดหมอผีเนี่ยก็คือเพื่อนของเขาเนี่ยก็เสียสมาธิเพราะเสียงที่เขาได้ยินเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นเสียงของนายป่าช้าแล้วทุกคนก็หันมองหน้ากันแล้วคนที่เป็นพ่อมดหมอผีก็คือเพื่อนของเขาเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยมันหลุดมาได้ยังไงวะกูกำกับมันแล้วนี่หว่าหลังจากนั้นเนี่ยทุกคนก็ได้ยินเสียงร้องแล้วก็ทุกคนเนี่ยก็หันมองตามไปที่เสียงร้องก็ไปปรากฏว่าไปเจอผู้ชายรูปร่างสูงใหญ่เลยนะดวงตาสีแดงชี้นิ้วมาทางที่พวกเขาแล้วก็พูดขึ้นมาว่าพวกมึงกล้าลองดีกับกูหรือหลังจากนั้นเนี่ยก็วงแตกในระหว่างที่คนรอดชีวิตวิ่งนำหน้าออกไปเขาหันมามองเขาปรากฏว่าเขาเห็นเพื่อนสองคนเนี่ยที่ลุกออกมาไม่ทันถูกบรรดาผีในป่าช้าลุมดิ่งเข้าไปที่คอคนแรกที่ตายก่อนก็คือคนเพื่อนเขาที่เป็นหมอผีเขาเห็นเลยว่าถูกผีเนี่ยลุมจับที่ตัวส่วนหนึ่งก็ลุมจับที่หัวแล้วก็บิดให้นึกถึงตอนที่เราบิดคอพัดลมเขาบอกว่าตอนนั้นอ่ะมันเป็นเวลากลางคืนเขาได้ยินเสียงกระดูกที่คอหักดังก๊อกก๊อกก๊อกเหมือนกับเราตอนที่เราบิดคอพัดลมเราจะได้ยินเสียงก็แก๊กก็แก๊กอย่างนั้นเหมือนกันเลยแล้วคนที่สองก็โดนเหมือนกันผีบางส่วนมาลุมจับที่ตัวบางส่วนลุมจับที่หัวแล้วก็บิดจนคอหักหลังจากนั้นเขาไม่หันมามองข้างหลังอีกเลยเขาวิ่งออกหน้าอย่างเดียวจนได้ยินเสียงเพื่อนคนหนึ่งตะโกนบอกมึงรอกูด้วยมึงรอกูด้วย เขาก็ไม่หันไปมองเขาบอกว่าเขาหลับหูหลับตาวิ่งอย่างเดียวเขาชนอะไรถึงให้เขาล้มเขาก็วิ่งสี่ขาจนลุกขึ้นแล้วก็วิ่งต่อหลังจากนั้นเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่รู้เรื่องอะไรแล้วพอเขาลืมตาตื่นขึ้นมาเขาบอกเขาเห็นเป็นใบหน้าของเราพวกวิญญาณที่มายืนห้อมล้อมเขาทุกครั้งที่เขาลืมตาจนกระทั่งลุงผมถามว่าแล้วตอนที่ชาวบ้านไปช่วยเห็นหน้าพวกเขาเป็นไงเขาก็บอกว่าเขาเห็นแต่ละคนนั้นหน้าเละมีหนอนหน้าหายเหลือแต่ส่วนหนึ่งเหลือแต่กันอะไรนะกระโหลกอีกส่วนหนึ่งเป็นเนื้อเป็นหนังเยิ้มๆอะไรประมาณเนี้ย หลังจากนั้น พอรู้ถึงที่มาที่ไปถึงสาเหตุทีนี้
ลุงแกก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันลุงตัวลุงผมอ่ะแกไม่มีวิชามากพอที่จะไปขอให้กับดวงวิญญาณที่ถูกนายป่าช้ากำกับแล้วขังเอาไว้ที่นั่นเพราะคนที่ไปลองที่นั่นเนี่ยจะไม่มีวันดวงวิญญาณจะไม่มีวันได้กลับออกมาเลยถ้าหากว่าโดนเข้าไปลุงแกก็เลยต้องอาศัยบารมีของหลวงพ่อก็คือพระที่วัดก็เหมือนกับแบบว่าแผ่เมตตาจิตขอกับนายป่าช้าได้ไหมใช้พุทธคุณทีนี้เนี่ยหลวงพ่อท่านเองท่านก็ไม่รับปากว่าจะทำได้ไหมแต่ตอนที่จะไปทำพิธีที่นั่นเนี่ยต้องหาเครื่องบวงสรวงของข้าวหวานอาหารสุรายาเมาไปให้นายป่าช้าด้วยเหมือนเป็นเครื่องเส้นเหมือนเป็นของกำนันให้กับนายป่าช้าหลวงพ่อท่านก็เลยบอกกับทุกคนว่างั้นคืนนี้ไปเตรียมงั้นไปเตรียมตัวกันนะเดี๋ยวคืนนี้เนี่ยหลวงพ่อท่านจะอยู่ที่กุฏิแต่ก่อนพระอาทิตย์ตกดินให้ทุกคนเนี่ยเอาเครื่องเส้นไปไว้ที่ศาลเพียงตาแล้วก็บอกกล่าวตามที่หลวงพ่อท่านบอกพอหลังจากนั้นเสร็จพอตกค่ำทุกคนก็มารวมกันที่วัดแต่อยู่ในศาลาของหลวงพ่อทีนี้หลวงพ่อเนี่ยท่านก็ทำพิธีบวกกับลุงผมก็ทำพิธีเรียกพักหนึ่งเนี่ยจากเสียงนกร้องจิ้งหรีดเลไลลมพัดทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเนี่ยเงียบเหมือนมีใครเอารีโมทมาปิดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่หยุดชะงักหมดทุกคนต่างประหลาดใจแล้วก็หันหน้ามองกันเหมือนก็แบบเวลารอบตัวมันหยุดหมุนไปชั่วขณะหนึ่งหลังจากนั้นเนี่ยทุกคนรับรู้ได้ถึงความรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างเดินตรงมาหาพวกเขาที่อยู่ในศาลาแต่ไม่สามารถเข้ามาในอาณาเขตบริเวณวัดได้หลังจากนั้นเนี่ยหลวงพ่อท่านก็บอกว่าเขามาแล้วนะชาวบ้านก็ถามหลวงพ่อว่าเขาไหนหลวงพ่อท่านก็บอกว่าโยมก็ออกไปดูที่หน้าประตูคนที่ถามก็เหมือนแบบกล้าๆกลัวๆคานเข่าออกไปแล้วชะโงกหน้าไปที่หน้าประตูก็ปรากฏว่าไปเจอนายป่าช้ายืนอยู่ห่างจากเขตอาณาเขตของวัดเนี่ยท่านยืนอยู่ตรงนั้นคนที่ออกไปชะโงกหน้าดูเนี่ยเขาบอกว่าตัวของท่านเนี่ยสูงใหญ่ร่างกายกำยำดวงตาเป็นสีแดงมายืนแล้วเหมือนกับแบบว่ากำลังจะคุยอะไรกับหลวงพ่อเนี่ยแต่ท่านไม่ได้พูดออกมาแล้วหลวงพ่อท่านก็นั่งนิ่งๆเงียบๆอยู่อย่างเงี้ยสักครึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นเนี่ยก็มีเสียงหมาหอนตามจากนั้นก็เริ่มมีลมพัดมาปกติเสียงนกเสียงอะไรร้องปกติหลวงพ่อท่านก็บอกว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะพอพูดคำว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วชาวบ้านแล้วลุงผมเนี่ย ก็เข้ามาถามได้เรื่องไหมครับหลวงพ่อท่านสายหัวเรื่องอย่างอื่นพอช่วยได้แต่เรื่องของเวรและกรรมของใครของมันนะโยมจากนั้นหลวงพ่อท่านก็หันหลังไปกราบพระที่อยู่ด้านหลังหลวงพ่อแล้วท่านก็ขอตัวทุกคนเนี่ยกลับเข้ากุฏิท่านทุกคนก็เลยได้แต่มองหน้ากันแล้วก็บอกว่าคืนนี้ก็นอนกันที่ศาลานะเพราะไม่มีใครกล้าออกไปแล้วล่ะเพราะมาสักขนาดนั้นทุกคนก็นอนกันที่ศาลาพอเช้ามาทุกคนก็ไปกราบลาหลวงพ่อลุงผมก็กลับมาที่บ้านแล้วก็มีพวกญาติของคนที่ตายเนี่ยเขาก็มาเขาก็บอกว่ามาถามว่าทำพิธีได้ไหมขอวิญญาณกลับได้ไหมอะไรไหมลุงแกก็บอกไม่ได้มันเป็นเรื่องของเวรกรรมของใครของมันหลวงพ่อท่านก็ช่วยอะไรไม่ได้ต่อแต่นี้ก็ให้เป็นเรื่องของเวรกรรมของคนผู้ที่ตายไปแล้วกันส่วนเรื่องศพจะเอาไปเผาวัดไหนหรือว่าจะให้วัดนี้จัดการยังไงก็แล้วแต่ไปบอกหลวงพ่อก็แล้วกันหลังจากนั้นมาทุกคนก็แยกย้ายกันแล้วลุงผมก็เป็นคนไปจัดการสามศพนี้แล้วสามศพที่ถูกจัดการเนี่ยคือสภาพศพเนี่ยหลังจากที่เกิดเรื่องมาเนี่ยได้อาทิตย์กว่าศพน่าจะเน่าได้แล้วศพน่าจะอืดได้แล้วแต่สภาพศพเนี่ยคือแห้ง
เหมือนคนถูกดูดเอาน้ำหล่อเลี้ยงที่อยู่ข้างในไม่ว่าจะเป็นเลือดหรืออะไรก็แล้วแต่หายไปเลยแต่คนที่มีรูปร่างใหญ่ๆมีเนื้อมีหนังก็ปรากฏว่าเหมือนคนที่ผอมแห้งแรงน้อยไปเลยคือสภาพคือแห้งไปเลยพอลุงแกจัดการศพพวกนี้เสร็จก็เอาเรื่องนี้ไปบอกให้หลวงพ่อท่านฟังหลวงพ่อท่านก็เลยบอกว่านั่นแหละเวรกรรมของเขากับสิ่งที่เขาทำแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเป็นปกติครับเรื่องก็ประมาณนี้แหละพี่นะครับมันเป็นเรื่องที่ตรงชื่อเรื่องจริงๆอ่ะทุกท่านครับพี่บอย ลองของเหมือนกับร้อนวิชาในเมื่อเหมือนกับจะบอกว่าชั่วโมงบินของหมอผิวคนนี้ยังค่อนข้างอ่อนแล้วก็ต่ำมากกับการที่คุณจะไปแลกกับนายป่าช้าไปจะไปสะกดวิญญาณให้เขานิ่งเนี่ยทำไม่ได้ทำได้แค่ตอนแรกผลตอบกลับมาผลลัพธ์ก็คือความตายโดยที่วิญญาณแม้กระทั่งตายไปแล้ววิญญาณของพวกเขาก็ยังคงต้องไปคลุกดินคลุกฝุ่นอยู่ในจุดหนึ่งซึ่งกลับมาไม่ได้นั่นก็เท่ากับว่าไม่รู้ชะตากรรมเลยว่าเขาจะได้ไปผุดไปเกิดไปอยู่ในที่ภพภูมิที่ดีเมื่อไหร่อย่างที่พระท่านบอกว่าคงเป็นเรื่องของกรรมจริงๆอะเนาะพี่บอยใช่ครับเพราะว่าการทำตรงนี้เนี่ยหมอผีต้องรู้ตัวเองดีว่าสิ่งที่ทำลงไปเนี่ยผลที่ตามมานั้นหมายถึงชีวิตแต่คุณไปฝืนชะตาอยากจะได้ในสิ่งที่เขาเรียกว่าเหมือนสุดยอดเดรัจฉานวิชาเอาง่ายมันจะต้องแลกมาด้วยชีวิตอ่ะถูกต้องมันมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับในจังหวะที่พี่บอยกำลังเล่าอยู่เนี่ยเหมือนมีการกล่าวถึงเรื่องของนายป่าช้าว่าคนที่ยังคงรอดอยู่คนที่4เนี่ยซึ่งก็น่าจะสติสตางค์ไม่สมบูรณ์ 100% แล้วนะฮะถูกไหมถูกครับเขาได้ยินเหมือนเสียงนายป่าช้าใช่ไหมจากเขาคนนี้หรือว่าคนอื่นอาจจะคนนี้แหละจากที่เขาเล่าให้ฟังคือทุกคนเนี่ยได้ยินหมดเขาก็ได้ยินคนที่รอดเนี่ยก็ได้ยินส่วน3คนที่ได้ยินนั้นก็ตายไปเนี่ยผมอยากจะรู้ว่าเสียงจากนายป่าช้าเนี่ยมันจะเป็นเสียงแบบไหนครับพี่บอยพอจะมีความรู้ไหมพี่เคยได้ดูจะพูดว่าไงถ้าพี่เคยได้ดูหนังที่เวลาผู้หญิงพูดแล้วจะมีเสียงผู้ชายทุ้มๆใหญ่ๆอ๋อดึงออกดึงออกอย่างนั้นแหละจะไปได้เสียงเขาจะออกมาอย่างนั้นเสียงเขาจะเป็นเสียงแบบทุ้งๆใหญ่ๆดุตอนที่คนนี้วิ่งเขาหันออกไปดู เขาบอกว่าเขาเจอเนี่ยตอนที่เขาเล่าเนี่ยตัวลาเขาเล่าถึงนายป่าช้าเนี่ยเขาจะเหมือนคนสติจะหลุดจะต้องคอยแบบให้เขาใจเย็นๆครับซึ่งตัวผมเองอ่ะผมเชื่อนะว่าทุกที่ของป่าช้าจะมีนายป่าช้าคอยกำกับดูแลแม้กระทั่งปัจจุบันเนี้ยแม้กระทั่งปัจจุบันนี้นะถึงแม้จะไม่มีแบบฝังในสำหรับวิถีชาวพุทธนะจะไม่ค่อยมีฝังแล้วก็ตามต่อให้เป็นเผาป่าช้าทุกที่ก็มีเหมือนกันครับนะนี่คือเรื่องของนายป่าช้านะผู้ที่เหมือนกับยืนอยู่หน้าประตูป่าช้าคอยดูแลแล้วก็ควบคุมดวงวิญญาณทั้งหมดที่อยู่ณพื้นที่แห่งนั้นนะครับไม่ให้ออกไปทำร้ายผู้คนหรืออะไรก็ว่ากันไปเขาก็จะมีเหมือนกับคนที่เหมือนเฝ้าดูอยู่ตลอดเวลานะครับได้ครับอันนี้ก็คือเรื่องราวทั้งหมดครับกับคำว่าลองของกับผีนั่นเองฮะใช่ครับเมื่อรวม50ปีแล้วก็มันมีตอนที่ลุงผมบอกว่าถ้าใครอยากเจอนายป่าช้านะขอย้ำนะถ้าอยากจะเจอนายป่าช้าแต่เขามีข้อธรรมเนียมและปฏิบัตินะถ้าใครอยากจะเจอจริงๆคุณต้องใจถึงนะตัวผมเองผมพูดตรงๆนะผมไม่เก่งพอที่จะเจอผมเคยลองแล้วไปลองกับเพื่อน3คนยังต้องวิ่งหนีออกจากป่าช้าเลยจริงเหรอจริงผมไปลองมาแล้วแล้วป่าช้าแถวบ้านเก่าผมด้วยโอ้ยแล้วไปลองเนี่ยคือจะพูดว่าตาไม่สาดนะต้นไม้สูงๆอ่ะ
เอาง่ายๆครึ่งหนึ่งของต้นไม้แต่ผมเห็นในแค่ส่วนเอวลงมานะไม่ได้เห็นส่วนตัวคือเห็นเป็นขาเห็นเลยว่าเป็นขาครับเป็นช่วงท่อนเอวแล้วท่านเนี่ยนุ่งเหมือนแบบคล้ายๆแบบเหมือนพวกจุงกระเบนอ่ะแต่ผิวของท่านเนี่ยจะออกดำๆค้ำๆเลยแล้วเล็บของท่านเนี่ยคือใหญ่อ่ะแล้วผมมองเนี่ยผมมั่นใจว่าไม่ใช่ผีเปรตแน่เพราะตอนนั้นที่ไปเนี่ยคือด้วยความที่แบบว่าเอ๊ะอยากลองเห็นว่าหน้าตาเป็นยังไงก็เลยชวนเพื่อนสมัยที่เรียนด้วยกันแล้วพวกเพื่อนพวกเนี้ยเขาก็บอกว่าเออกูก็อยากรู้ว่าผีมีจริงไหมอะไรเงี้ยก็ผมก็ไปทำตามวิธีที่บอกแต่วิธีที่บอกผมจะไม่บอกนะว่าทำยังไงแต่ผมรู้ว่าต้องทำยังไงผมก็เลยไปทำไปลองทำลองจัดเตรียมที่ตามที่ลุงบอกปรากฏว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยคือหยุดหมดทั้งลมทั้งเสียงงกเสียงจิ้งหรีดอะไรหยุดหมดเลยเงียบเลยแล้วหลังจากนั้นได้ยินเสียงคนหัวเราะเสียงทุ้มๆใหญ่ๆผมหันไปตามเสียงเนี่ยเห็นแค่ครึ่งเดียวหลังจากนั้นผมกับเพื่อนๆก็จับมือกันลุงบอกว่าถ้าเจอนายป่าช้าอย่าวิ่งห้ามวิ่งให้เดินแล้วก็บอกว่าขอโทษครับแล้วก็เดินแล้วก็ออกมาให้พ้นจากป่าช้าครับผมก็เลยออกมาจากพ้นป่าช้าเสร็จช้ามาผม3คนกับเพื่อนใครกินน่ากลัวพี่ผมนึกภาพอ่ะนึกออกเลยอ่ะสูงๆใหญ่ๆผมเคยเห็นในคลิป YouTube อยู่คลิปนึงที่เขาเหมือนกับบันทึกได้ว่าเป็นอันนี้คนละเรื่องนะแต่ว่าเป็นเสียงเปรตเสียงอะไรเงี้ยแล้วก็นึกภาพดูอยู่ในคลิปตั้งใจดูเลยเสียงน่ากลัวจริงแต่นั้นเป็นเสียงเปรตแต่ถ้าเป็นเสียงของนายป่าช้าโหผมว่าอยู่ไม่ไหวอ่ะผมคงน็อกตรงนั้นน่ะนอนฉี่แตกโอ้ผมบอกตรงใครได้ยินเสียงนายป่าช้านะหลอนได้เป็นอาทิตย์เลยนะนั่งอยู่อ่ะเสียงมันเหมือนแบบดังอยู่ข้างหัวฮึๆขนาดผมนั่งเรียนกับเพื่อน3คนเนี่ยนั่งกันคนละโต๊ะเนี่ยห่างกันเนี่ยฮึๆทุกคนเนี่ยสะดุ้งแล้วหันหน้ามองกันเลยแล้วก็หันบอกเฮ้ยหันไปถามเพื่อนข้างเมื่อกี้มันหัวล้อเปล่าวะเพื่อนก็จะบอกไม่ได้หัวล้อกูก็นั่งเล่นนั่งเขียนนั่งจดทีเนี้ยมันเหมือนกับแบบเสียงมันติดหูอ่ะต้องใช้ระยะเวลาสักพักนึงอ่ะกว่าเสียงพวกเนี้ยกว่าเสียงหลอนหรือว่าเราจินตนาการเองหรือเปล่าไม่รู้นะความมันจะหายกว่าเราจะลืมมันได้โอ้พี่บอยพี่ก็กล้าเนาะแต่ก็ด้วยความเคารพแหละนะก็อยากรู้มันก็ไม่ผิดหรอกก็เลยลองดูแล้วก็นั่นแหละฮะเต็มที่เลยนะมีคนถามมาพี่บอยบอกว่าเอ๊ะทำไมคนเวลาเจอผีเนี่ยจะต้องเหมือนกับเป็นไข้ไม่สบายโอ้ผมบอกเลยตอบแทนเลยคืออะดรีนาลีนความตื่นเต้นอะไรมันฉีดพุ่งพ่านสูงสุดมากแล้วอารมณ์ด้วยความที่แบบเหมือนไปโลดโผนอะอะไรสักอย่างนึงอะมันสุดกำลังอะแล้วพอมันเกินกว่ากำลังของเราอาจจะมีการวิ่งไหมอาจจะเหนื่อยไหมหรืออะไรก็ตามแต่มันอาจจะมีฟีดแบ็กกลับมาส่วนใหญ่ก็จะเป็นนี่แหละเป็นไข้ไม่สบายอะไรประมาณนี้นะครับถูกครับ ได้ครับพี่บอยเอ้านั่นเราคงจะเป็นทั้งหมดฮะวันนี้ผมบอกเลยพี่บอยนะเดี๋ยวคือไม่มีสมาธิในการฟังเรื่องผีตั้งแต่แรกเลยเพราะว่าเมื่อวานผมไปทำอะไรมาสักอย่างเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังแต่ว่าตอนนี้ขอบคุณพี่บอยมากนะครับที่ให้เกียรติมาเล่าเรื่องของคุณลุงเนาะเมื่อเกือบ50ปีที่ผ่านมาไว้เราจะกลับมาเจอกันครั้งหน้านะครับพี่บอยนะครับขอบพระคุณมากครับพี่บอยสวัสดีครับสวัสดีครับ